สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปวิดีโอมานานนะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสมาอัพนะครับมาแชร์ความรู้นะครับให้กับพี่น้องชาวที่เล่นรถไถอยู่นะครับอันนี้ก็จะมาแนะนำแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่นใหม่นะครับมีด้วยกัน3รุ่นนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับเป็นรุ่น77แรงม้านะครับ88แรงม้าแล้วก็98แรงม้านะครับราคาที่คูโบต้าเปิดมานะครับตัว75แรงม้าอยู่ที่ 1,58,000 บาทนะครับส่วนตัว88แรงม้านะครับอยู่ที่ 1,254,000 บาทนะครับส่วนตัว98แรงม้านะครับเปิดราคามาที่ 1,379,000 บาทนะครับรถแท็กเตอร์ทั้ง3รุ่นนี้นะครับเป็นรถแท็กเตอร์ขนาดเดียวกันนะครับใช้เครื่อง V3800 เท่ากันนะครับยางหน้ายางหลังนะครับน้ำหนักรถเท่ากันแรงยกเท่ากันนะครับมีส่วนที่แตกต่างกันก็คือ 1. นะครับแรงม้าที่ต่างกัน 2. นะครับตัว75แรงนะครับจะไม่มีเทอร์โบนะครับส่วน88กับ98เนี่ยจะมีเทอร์โบนะครับข้อที่3ก็คือนะครับวาล์วไฮดรอลิกด้านหลังนะครับจะมี2ตัวนะครับเฉพาะรุ่น98นะครับส่วนรุ่น88กับ75จะมีวาล์วไฮดรอลิกแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้แท็กเตอร์ทั้ง3รุ่นนะครับเป็นแท็กเตอร์ที่มีเกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลัง12เกียร์นะครับก็เป็นแท็กเตอร์รุ่นแรกของคูโบต้าที่นำเข้ามาขายที่เป็นเกียร์แบบนี้นะครับเกียร์หลัก6เกียร์นะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นที่เป็นเกียร์หลัก4เกียร์นะครับรอบเครื่องยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ 2,600 รอบนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเคลื่อน4ล้อกองอากาศเป็นแบบ power core นะครับเป็นแบบแห้งนะครับทั้ง3รุ่นนะครับก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะต้องทำความสะอาดนะครับแต่จะมีเซ็นเซอร์เตือนนะครับถ้าเวลากองตันนะครับถังบรรจุน้ำมันนะครับทั้ง3รุ่นบรรจุได้ประมาณ110ลิตรนะครับ110ลิตรเนาะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ไฮดรอลิกชัตเทิลตามเอกลักษณ์ของรถไถคูโบต้าที่ใช้โปรโมทอยู่นะครับรอบ PTO มีอยู่1รอบคือ540นะครับ540นะครับแรงยกทั้ง3รุ่นนะครับยกได้ที่ 3,900 กิโลนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวรถเปล่าๆนะครับอยู่ที่ 3,450 กิโลนะครับถ้าติดเหล็กถ่วงเข้าไปหน้าหลังแบบ full option เลยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 3,550 นะครับยังไม่รวม front dozer เนาะยังไม่รวมใบดันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหนักนะครับสัดส่วนตัวรถนะครับถ้าเทียบกับเอา98แรงเทียบกับตัวของ95ตัวเดิมนะครับก็จะยาวขึ้นประมาณสัก20เซนนะครับช่วงยาวขึ้นนะครับนะครับยางไซส์เท่าเดิมนะครับ10ล้อหน้า 12.4 ขีด24ล้อหลัง 18.4 ขีด30นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของตัวแท็กเตอร์นะครับถ้าเทียบกับ M95 ก็น้ำหนักเยอะขึ้นนะครับเกียร์มีให้ใช้งานหลากหลายขึ้นนะครับวาล์วไฮดรอลิกข้างหลังมี2ชุดนะครับแรงยกได้เท่าเดิมนะครับถังน้ำมันได้เยอะขึ้นนะครับเปลี่ยนที่เติมมาอยู่ข้างบันไดทางขึ้นนะครับระบบไถก็มีดับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับก็เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรกนะครับแล้วก็นำมาเข้ามาขายในไทยนะครับแทนรุ่นเดิมที่น่าจะขายมาเกิน10ปีนะครับ M70 M85 M95 นะครับตอนนี้ก็คูโบต้าก็ขยับนะครับ3รุ่นทีเดียวเลยนะครับย้ำนะครับตัวรถเท่ากันนะครับตัวรถเท่ากันนะครับต่างกันแค่ฟังก์ชันนิดๆหน่อยๆนะครับนี่มาดูชิ้นส่วนย่อยนะครับอันแรกเป็นพวกดุมล้อหน้านะครับอันดุมล้อหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์ของคูโบต้านะครับนี่อันนี้แขนลากนะครับโซ่ข้างนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่แขนโซ่ข้างนั้นมีปรับให้นิดหน่อยนะครับด้านที่ติดกับแขนลากนะครับอันนี้คอนโทรลวาล์วด้านหลังมี2ชุดนะครับมีชุดไฟหน้านะครับอันนี้เบาะนั่งนะครับเบาะนั่งก็เป็นเบาะแบบใหม่เนาะนุ่มขึ้นนะครับนี่แขนลากดามมาแล้วนะครับแล้วก็มีตัวสลักเซฟตี้ข้างหลังนะครับกันแขนหักนะครับเพราะว่าเจาะรูยึดรูใหญ่แขนหักนะครับนี่คูต้าก็แก้มานะครับนี่ถังน้ํามันนะครับมีกาดครอบเรียบร้อยนะครับเป็นพลาสติกบรรจุได้110ลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับนี่นะครับนี่พวกชุดทอยเสียนะครับตัวรถคร่าวๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีคลิปวิดีโอไถให้ดูอันนี้เป็นคอนโทรลวาล์ว2ชุดนะครับอีกชุดนึงก็ต่อใช้อุปกรณ์เสริมได้เลยนะครับนี่เหล็กถ่วงหน้านะครับประมาณ300กิโลนะครับตัวแม่กับตัวลูก6ตัวนะครับทุกรุ่นนะครับมีเหล็กถ่วงหน้าแถมไปให้นะครับส่วนเหล็กถ่วงหลังนะครับรุ่น M75 ไม่มีนะครับจะมีอยู่ในรุ่น M88 กับ M98 นะครับ M88 เหล็กถ่วงหลังจะมีให้ล้อละ1ก้อนนะครับก้อนละ50โลนะครับ
ส่วน98แรงนะครับเหล็กทวงหลังจะมีให้ล้อละ2ก้อนนะครับก็คือข้างละ100โลนะครับแต่ทั้ง3รุ่นก็คือสามารถติดเสริมได้ไหมติดเสริมได้นะครับถ้ามีเงินซื้อเพิ่มก็ซื้อเพิ่มได้นะครับนะครับเพราะว่าชาวไร่นั้นชอบรถหนักๆนะครับมองว่ารถล้อไม่ฟรีนะครับแต่ว่าอันนี้ทางทีมคูต้าก็ยืนยันมาว่าน่าจะเหมาะสมกับแรงแล้วก็กำลังของรถที่สุดแล้วนะครับที่แถมออกไปเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอไถผ่าน4นะครับเป็นแปลงอ้อยนะครับถือไรไถรื้อตออ้อยนะครับตออ้อยเก่าซึ่งแปลงก็เป็นที่รับน้ำก็ดินก็ค่อนข้างไถยากนะครับอันนี้จากการสอบถามชาวไร่ชาวไร่บอกว่าประมาณอ้อยตอ7นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นรุ่น98แรงนะครับเป็นรุ่น98แรงก็ติดเหล็กถ่วงให้ล้อหลังด้านละ2ก้อนนะครับนี้ผ่าน4นะครับไถยากหน่อยนะครับผ่านก็ยังใหม่อยู่นะครับเกียร์ที่ใช้ก็เป็นเกียร์โล5นะครับเกียร์โล5ยางก็เป็น 18.430 ที่ล้อหลังนะครับวันนี้ก็พยายามหาวิดีโอหารูปมาลงให้ดูนะครับหรือใครมีอะไรสอบถามหรือสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเรารู้เราก็จะตอบเราไม่รู้เราก็จะพยายามจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับนะครับส่วนถามว่า85กับ95เดิมนะครับจะมีขายอยู่ไหมนะครับทางคูต้าแจ้งว่าน่า2รุ่นนี้น่าจะหยุดจำหน่ายนะครับน่าจะหยุดจำหน่ายเนาะนะครับก็จะนำตัว88กับ98เข้ามาขายแทนรุ่นเดิมเลยนะครับส่วน70แรงนะครับ70แรงน่าจะยังมีขายอยู่เพราะว่า70แรงนั้นเป็นรถสายกลางนะครับเบานะครับส่วนตัว75นั้นเป็นรถสายหนักนะครับทีนี้ผ่านนะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใบดันข้างหน้าเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันนะครับทั้ง3รุ่นนะครับส่วนผ่านนะครับถ้าเป็น75แรงเนี่ยนะครับถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยผ่าน3น่าจะเหมาะมากกว่าผ่าน4นะครับแต่ถ้าไปดินทรายก็ใช้ผ่าน4ได้นะครับทั้ง3รุ่นใช้จาน26หมดนะครับนะครับเป็นจาน26นิ้วนะครับก็แนะนำเวลาซื้อก็เอาเป็นผ่าน4ไปเลยนะครับถ้าไปเจอดินเหนียวแข็งๆค่อยถอดเหลือ3นะครับเดี๋ยวซื้อผ่าน3ไปแล้วไปเจอที่ง่ายๆเดี๋ยวจะเสียใจนะครับส่วนผ่านพวนนะครับใช้ได้ทั้ง26คูณ6หรือ26คูณ7ก็ได้นะครับนี่คือผ่าน3ผ่าน4นะครับผ่าน6ผ่าน7ก็เป็นผ่านรุ่นที่เราขายอยู่ประจำตอนนี้ที่ติดกับ M85 M95 หรือ M70 นั่นแหละครับนะครับใช้กันได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรถทำงานนะครับอันนี้ก็จะมีรถอีแตนนะครับมาชะลอดูรถไถเราขับทำงานนะครับนี่นะครับเขตโรงงานน้ำตาลนะครับนี่แตนคันนึงก็เข็นอ้อยได้ประมาณ10ตันนะครับอันนี้ก็ได้ข่าวมาว่าทางผู้แทนจำหน่ายของคูต้าเองก็เปิดจองออนไลน์นะครับตอนนี้ก็มีลูกค้าเริ่มจองแล้วนะครับนี่รุ่นตำนานนะครับ Ford 6,600 นะครับนี่เลยนะครับทนนะครับ 6,610 นะครับติดคีบนะครับทุกวันนี้ก็รถเก่าๆนะครับเกษตรกรก็จะหันเอาไปใช้งานเฉพาะทางมากขึ้นนะครับอย่างนี้ที่เห็นก็ติดคีบทิ้งไว้เลยนะครับอันนี้จออยู่ข้างเป็นน้องเล็กนะครับรุ่น L ติดคีบนะครับ